สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่เมืองจังเจียเจี้ยแล้วที่จังเจียเจี้ยนี้มีโรงละครอยู่โรงละครหนึ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังผมเนี่ยนะครับเป็นโรงละครชื่อเมดีเซียงซีซึ่งถือว่าเป็นโรงละครที่ใหญ่ที่สุดของจีนเลยทีเดียวเพราะว่าในแต่ละปีนั้นมีคนมาดูที่นี่ประมาณล้านคนขึ้นไปครับแล้วโรงละครนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณสัก12ปีที่แล้ววันนี้ยืนอยู่ข้างผมนี่ชื่อคุณเปาจื้อหงนะครับตอนนี้เขาเป็นรองประธานแล้วก็ดูแลอยู่ที่นี่ที่นี่นั้นมีวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยนะครับที่เขาเรียกว่าถู่จาจูเขามีอยู่ประมาณล้านกว่าคนซึ่งเป็นชนชาติที่ไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับแล้ววันนี้เราจะได้ไปดูเรื่องราวของชนชาติเหล่านี้ว่าเขามีความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของวัฒนธรรมของเขาในเรื่องของการแสดงของเขาอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปดูชนกลุ่มน้อยนี้ถ้าจะมาพูดกันแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นชาวเขาครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ในบริเวณนี้เป็นภูเขาประเทศจีนนั้นมีชนกลุ่มน้อยเยอะมากครับแล้วเป็นชาวเขาก็มีชาวบ้านก็มีแต่ชาวเขาของถู่จาจูนี้เป็นชาวเขาที่มีเอกลักษณ์ครับแล้วทุกท่านที่ได้เห็นมานั้นก็คือวัฒนธรรมของชาวเขาเหล่านี้ที่ได้แสดงที่ได้โชว์ที่ได้ทำให้เราเห็นนะครับว่าความรู้สึกนึกคิดการเป็นอยู่วัฒนธรรมของชาวเขาเหล่านี้นั้นคืออะไรถ้าเรามาดูนะครับเมืองนี้นั้นจังเจียเจี้ยนั้นก็มีคนที่มาเที่ยวปีละประมาณ3ล้านกว่าคนในขณะที่เมืองจังเจียเจี้ยนั้นมีประชากรแค่ 1.2 ล้านคนเท่านั้นเองที่นี่นี้มีการท่องเที่ยวเยอะมากเพราะว่าหนังอวตารครับเขามาใช้สิ่งแวดล้อมที่นี่มาทำหนังมีนักท่องเที่ยวมาดูมาชมการแสดงนั้นกว่าล้านคนเลยทีเดียวเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะครับว่าแค่โรงละครโรงเดียวนั้นมีคนมาดูถึงล้านกว่าคนมาจากเมืองไทยก็มีเยอะนะครับแต่คนที่มีมากที่สุดนั้นก็เป็นคนเกาหลีครับแล้วตามเป็นด้วยคนไต้หวันผมอยากจะเชิญชวนนะครับถ้าผู้ใดที่มีโอกาสเข้ามาที่ประเทศจีนลองมาดูการแสดงของเขาสิครับการแสดงของเขานำไปสู่การสร้างรายได้นั่นคือการท่องเที่ยวครับนั่นก็คือเรื่องราวของจังเจียเจี้ยวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ